สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน EP 2ในช่องทาง itumart.com EP 2นี้เราจะมาพูดถึงปั๊มลมโรตารี่กันนะคะเราจะยกตัวอย่างมาทดสอบทั้งหมด4ตัวนะคะตัวที่1ปั๊มลมโรตารี่ Puma XM2550 ตัวที่2ปั๊มลมโรตารี่ Puma AX2550 ตัวที่3ปั๊มลมชนิดเงียบแบบไร้น้ำมัน Puma PS2550 และตัวสุดท้ายปั๊มลมสายพานแบบสูบ Puma รุ่น PP2 เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปภายในบ้านงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางงานสีงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์และงานอู่ซ่อมรถต่างๆนะคะการทดสอบครั้งนี้เราจะมาทดสอบการปั๊มลมเข้าเราจะใช้เวลากี่นาทีส่วนการปั๊มลมออกเราจะใช้เวลากี่นาทีเสียงของปั๊มลมโรตารี่จะมีความดังมากน้อยแค่ไหนกันพ่นสีได้กี่นาทีจนกว่าลมจะหมดเราจะพ่นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนปั๊มลมโรตารี่จะยิงลูกแม็กได้กี่นัดจนกว่ารอบทำงานของเครื่องจะทำงานอีกครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ำหนักของปั๊มลมโรตารี่นะคะว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่กันหัวข้อทั้งหมดนี้เราจะมาทดสอบให้ผู้ชมได้ดูไปดูกันเลยWe'll be right back.
รุปผลการทดสอบปั๊มลมทั้ง4ตัวนะคะการปั๊มลมเข้า XM2550 ทำเวลาได้ 3.28 นาที AX2550 ทำเวลาได้ 3.17 นาที PS2550 ทำเวลาได้ 2.27 นาที PP2 ทำเวลาได้ 11.08 นาทีการปล่อยลมออก XM2550 ทำเวลาได้ 1.28 นาที AX2550 ทำเวลาได้ 1.32 นาที PS2550 ทำเวลาได้ 1.09 นาที PP2 ทำเวลาได้ 1.16 นาทีระดับความดัง XM2550 86เดซิเบล AX2550 87เดซิเบล PS2550 79เดซิเบล PP2 87เดซิเบลการยิงตะปู XM2550 26นัดต่อรอบ AX2550 27นัดต่อรอบ PS2550 25นัดต่อรอบ PP2 46นัดต่อรอบการพ่นสี XM2550 3.30 นาที AX2550 3.30 นาที PS2550 3.30 นาที PP2 5.50 นาทีน้ำหนัก XM2550 29.02 กิโล AX2550 36.19 กิโล PS2550 36.79 กิโล PP2 56.59 กิโลท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก iTrueMart แล้วอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ